เดี๋ยวผมจะทดสอบ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ ECM S1 และตัวนี้ ECM M1 ลองฟังสองมันดูนะเพราะว่าตัว M1 เนี่ยมันจะมี Ultra Directional เนาะเสียงมันแคบขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะดีนะเพราะว่าตัวระบบตัดเสียงรบกวนอะไรเขาก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทดสอบเสียงจากกล้อง Sony 7C ไม่ได้ต่อไม่แยกใดๆเสียงจากตัวกล้องทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังไงบ้างพูดเสียงปกติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ใช้ Sony ECM M1 รับเสียงแบบ Ultra Directional ATT ลบ10แล้วก็ตั้งเป็นออโต้เสียงที่ได้ประมาณนี้ในห้างมีเสียงรบกวนระดับ1ยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวลองเปิด Noise Cancellingตอนนี้ผมเปิด Noise Cancelling แล้วนะครับเสียงที่ได้จะแตกต่างกันไหมไม่ได้เอาหูฟังมาอีกตามเคยครับเดี๋ยวผมต้องไปฟังในคลิปพร้อมๆกันอันนี้เป็น Sony ECM M1 แบบ Ultra Directional ครับ Sony ECM M1 อันนี้เปิดในรูปแบบที่2นะจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นอะไรเป็น Super Directional หรือ Uni Directional อะไรสักอย่างเนี่ยอันที่มันกว้างขึ้นมาจาก Ultra Directional 1 step นะครับก็เสียงประมาณนี้ตอนนี้ไม่ได้เปิด noise cancelling นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด noise cancelling เลยนะ ATT ลบ10ตอนนี้เปิด noise cancelling นะครับเสียงที่ได้เป็นไงบ้าง Sony ECM M1 ติดกับ A7C นะครับตอนนี้เปิด noise cancelling ทดสอบ Sony ECM M1 อันนี้ก็จะเป็น step ที่2นะครับถัดมาจากตัว Ultra Directional นะจำชื่อไม่ได้อีกตามเคยนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิด noise cancelling นะ ATT ลบ10เสียงในห้างตอนนี้เปิด noise cancelling นะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบ Sony ECM S1 ชื่อคล้ายๆกันเหลือเกินนะ S1 กับ M1 ตอนนี้พูดใกล้ๆปากนะครับเกือบจะจูบตะแกรงนี่อยู่ละเสียงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับเปิดแบบรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดระบบเสียงรบกวนอยู่ในห้างนะครับมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆก็ในร้านค่อนข้างเงียบอยู่นะครับแต่ว่าข้างนอกก็มีเพลงตามห้างเดี๋ยวลองเปิด Noise Cancelling นะครับตอนนี้ผมเปิด Noise Cancelling แล้วครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างก็คงต้องไปลองฟังพร้อมๆกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้หูฟังมาโอเคครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 9 10ตอนนี้รับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าหันกลับพูดทางนี้นะครับ5 6 7 8 9 10 A B C D เสียงก็น่าจะเบากว่านะครับดูจากสเกลก็พอรู้นะครับเพราะว่าขึ้นแต่ไฟสีขาวเมื่อกี้ตอนผมพูดหันหน้ามาก็จะเป็นไฟสีส้มอยู่นะครับก็คือรับสัญญาณแรงกว่านั่นเองเอาละกลับมาพูดด้านเดิมนะครับเสียงน่าจะชัดขึ้นนะครับตอนนี้ใช้โหมด Omni Directional นะครับรับเสียงรอบทิศทางนี่แต่ว่าไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะครับเดี๋ยวจะลองเปิด Noise Cancelling ดูด้วยนะเดี๋ยวลองกลับด้านก่อนนะครับรับด้านหลังด้วยก็น่าจะได้ยินเท่าๆกันดูสเกลก็จากหน้าจอนี่ก็รู้แล้วว่าขึ้นเป็นสีส้มก็แสดงว่ารับสัญญาณได้ดีกว่านั่นเองนะนี่ด้านข้างบ้างนะครับพูดด้านข้างพูดด้านข้างเอาละเดี๋ยวผมเปิด noise cancelling แป๊บนึงอุ้ยแรงเกินไปไอ้ขานี่หลุดเลยหลุดง่ายมากอ่ะตอนนี้ Omni Directional แบบ noise cancelling นะครับเป็นยังไงบ้าง1 2 3 1 2 3A B C D E F G X Y Z 1 2 3 4เนี่ยถ้าเป็นองค์นี้ directional ก็น่าจะรับเสียงได้เหมือนกันรอบตัวเลยนะครับบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับเสียงสเตอริโอก็จะต้องได้ยินแยกซ้ายขวานะก็เสียงผมเห็นเขาจะพรีเซนต์กันว่าเอาไว้ใช้บันทึกการแสดงดนตรีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ชิ้นดนตรีมันสมจริงนะแต่นี้ผมก็มาทดลองพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราหันมาทางด้านนี้เสียงที่ได้มันจะได้ยินข้างเดียวหรือเปล่านะครับกลับด้านนะครับพูดด้านหลังบ้างนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างแล้วก่อนนี้เสียงที่พูดด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วครับกลับมาพูดด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเปิด noise cancellation แป๊บนึงนะครับตอนนี้เปิด noise cancellation แล้วนะครับ
เสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างพูดด้านหน้านะครับตอนนี้พูดด้านข้างนะครับพูดด้านข้างเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้พูดด้านหลังนะครับพูดด้านหลังพูดด้านข้างครับกลับมาพูดด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับ Sony ECM S1 ครับเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเอาตั้งโต๊ะเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ใช้โหมดรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัดเสียงรบกวนนะเอาวางบนโต๊ะตรงนี้นะครับก็ต้องเร่งระดับเสียงขึ้นมาอีกประมาณสัก2สเต็ปนะฮะตอนนี้เบอร์8นะแอบมีพีคนิดนึงประมาณ7ครึ่งแล้วกันเป็นไงบ้างนะดูแล้วก็นิดนึงนะต้องค่อยๆแอดจัดเอาเงี้ยนะฮะมันไม่ได้มีโหมดออโต้อะไรเนาะก็อันนี้แหละประมาณเบอร์8เนี่ยนะฮะพูดเสียงประมาณนี้ลองดูนะครับนี่คือไมโครโฟน Sony ECM M1 นะเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่ได้โอเคไหมตั้งบนโต๊ะพูดนี้นะครับเสียงที่ได้ตอนนี้นะครับเปิด noise cancelling อยู่นะครับถ้าเราปิด noise cancelling นะตอนนี้ปิดแล้วนะครับเสียงที่ได้ก็น่าจะมีเสียงแวดล้อมดังมากขึ้นนะครับนี่คือ Sony ECM M1 นี่นะฮะเป็นไงบ้างเสียงที่ได้ตอนนี้ปิด noise cancelling นะครับถ้าเปิดก็อีกรอบหนึ่งเปิดตอนนี้เปิด noise cancelling แล้วนะครับเสียงที่ได้น่าจะดีขึ้นนะครับยังไงแล้วคงต้องไปลองฟังในคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้ใช้ Sony ECM M1 เปิด Noise Cancelling รับเสียงแบบ Ultra Directional อันนี้คุยอยู่ในห้างยืนข้างนอกนี่เสียงน่าจะดังมากเป็นไงบ้างเสียงที่ได้อันนี้ Ultra Directional ต่อไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดนะครับทดสอบ Sony ECM M1 ตอนนี้ใช้โหมดที่2อ่ะจำชื่อไม่ได้สักทีนะไม่รู้ว่าอะไร Unique Directional หรือ Super Directional อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะติดชื่อโหมดไว้ข้างล่างแล้วกันนะเปิด Noise Cancelling เหมือนเดิมนะครับคือรับเสียงกว้างขึ้นจากเมื่อกี้เสียงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างอันนี้ออกมาคุยข้างนอกเลยนะโอเคเดี๋ยวลองอีกโหมดนึงนะครับตอนนี้ใช้ Sony ECM M1 นะครับแล้วก็เปิดโหมดที่3อ่ะนะที่มันกว้างกว่า2ตัวแรกนะก็ได้เสียงประมาณนี้นะ Noise Cancelling เหมือนกันนะครับ ATT -10คุยอยู่ในห้างนะครับเสียงที่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองใช้ Sony ECM S1 พูดดูบ้างนะครับในบรรยากาศในห้างแบบนี้นะครับวันนี้ยังดีนะไม่มีประกาศอะไรเสียงดังมากนะครับก็มีเสียงบรรยากาศคนทั่วไปนะไม่มีเสียงประกาศของห้างนะโอเคครับตอนนี้ใช้ Sony ECM S1 นะครับตอนนี้เปิดโหมดรับเสียงทิศทางเดียวยังไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะเสียงที่ได้เป็นประมาณนี้นะครับจริงก็ถือประมาณนี้ก็ได้โอ้ดูในจอนี่พีคเลยนะลดลงนิดนึงโอเคเนี่ยคือมันไม่มีออโต้เกนแล้วก็มันไม่มีโหมดออโต้อะเหมือนตัว ECM M1 อันนั้นมันมีออโต้โหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่พีคเลยแต่ว่าอย่างนี้ก็โอเคนะเนี่ยเสียงผมว่ามันน่าจะดีมากเลยแหละอันนี้ยังไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะย้ำว่ายังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวพอเปิดแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ผมเปิด Noise Cancelling แล้วนะในห้างก็เปิดเพลงทั่วไปไม่ได้มีประกาศอะไรเสียงดังมากมายนะครับเป็นไงบ้างอันนี้เสียงแบบรับทิศทางเดียวนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดแป๊บนึงตอนนี้ใช้ Sony ECM S1 นะครับบันทึกใช้โหมด Omni Directional ก็น่าจะได้ยินเสียงแบบแวดล้อมอะไรมากกว่าแบบโหมดแรกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิด Noise Cancelling แป๊บนึงตอนนี้เปิด Noise Cancelling แล้วครับเสียงที่ได้น่าจะเงียบลงนะโอเคนะครับถ้ามันสั่นไหวก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ Sony A7C นะตัวแรกมันไม่มีระบบ Active นะครับการสั่นแบบ Active ไม่มีนะถือแค่นี้ก็ค่อนข้างเมื่อยนะครับถือกับ 24GM ก็เกือบกิโลเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเสียงแบบ Stereo ดูนะครับอ้อเกือบลืมไปพูดด้านหน้าพูดด้านหลังก็น่าจะได้ยินเท่าๆกันนะครับเสียงที่ได้อันนี้คือ Sony ECM S1 ครับทดสอบ Sony ECM S1 นะครับตอนนี้ใช้โหมดสเตอริโอแล้วก็ลองพูดด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างพูดด้านข้างนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะครับเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้เสียงในห้างเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวลองเปิด Noise Cancelling แป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิด Noise Cancelling แล้วนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างพูดแบบเสียงสเตอริโอนะครับพูดด้านข้างนะครับสเตอริโอพูดด้านหลังครับสเตอริโอพูดด้านข้างครับสเตอริโอ
แล้วก็กลับมาพูดด้านหน้าครับสเตอริโอเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือ Sony ECM S1 ครับผมทดสอบ Sony ECM S1 นะครับตอนนี้รับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนใดๆนะครับเดี๋ยวลองทีละสเต็ปนะดูว่า LC กับ NC มันต่างกันยังไงนะครับตอนนี้เปิด LC นะครับก็ตัดเสียงรบกวนย่านต่ำนะแต่ว่าในห้างก็เสียงดังระดับหนึ่งเลยเอาละเดี๋ยวลองเปิด NC นะครับตอนนี้เปิด NC นะครับเสียงแวดล้อมน่าจะเงียบมากกว่าขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวลองฟังเทียบกันดูนะครับผมทดสอบตอนนี้ใช้ ZV-1 Mark II ติดกับ Sony ECM S1 แล้วก็เปิดไปโหมดอนาล็อกนะลองดูว่าเสียงมันเข้าจริงหรือเปล่าทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่เข้ามันก็จะไปเข้าตัวไมค์ของกล้องตามปกติเดี๋ยวจะลองบันทึกแบบตอนที่ไม่ได้เสียบด้วยนะตอนนี้เสียบไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้รับเสียงแบบรับหน้าตรงนะครับแล้วก็เปิด noise cancelling นะลองปิดก่อนตอนนี้ปิด noise cancelling ละเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้าง 4K 25 frame per sec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ด้านนอกนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบตอนนี้ใช้ Sony ZV-1 Mark II บันทึกโดยใช้เสียงจากตัวกล้องลองฟังเสียงเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ตอนที่เสียบไมโครโฟน ECM S1 ว่าต่างกันไหมพูดเสียงดังเท่าเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10